าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 16 นาฬิกา 7 นาที นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในกลไกเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย 16 นาฬิกา 20 นาที อนุทินยันกระจาย ATK 8.5 ล้านชิ้นพรุ่งนี้วันแรกตามขั้นตอนมั่นใจไม่มีสะดุด 16 นาฬิกา 34 นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าย้ำความร่วมมือการค้าไทยไหหนานขยายเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันเล็งลงนามมินิ FTA เพิ่ม 16 นาฬิกา 41 นาทีตัวเลขไม่โกหกสุภชัยสวนนักวิจารณ์พร้อมสะดุดีคนทำงานหลังไทยฉีดวัคซีนโควิดทะลุ42ล้านโดสล่าสุด 16 นาฬิกา 52 นาทีตม.รวบหนุ่มไทยขนแรงงานคาบ้านจุดพักคอยละแวกอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แอบซุกแรงงานผิดกฎหมายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up